สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้มาที่หล่มสักอีกแล้วนะคะพอดีวันนี้เป็นประชุมสัญจรที่หล่มสักนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เลยถือโอกาสมาที่แปลงผักชีฝรั่งนะคะของใครรู้ไหมคะนะคะเป็นลูกค้าของนุชฟอร์ไลท์เราที่ใช้นุชฟอร์ไลท์ประจำที่ใช้กับข้าวด้วยนะคะใบยานะมาถ่ายครั้งที่2แล้วนะคะแล้วครั้งที่2กับครั้งแรกจะประทับใจเขาขนาดไหนนะคะสวัสดีจ้าสมมุติค่ะวันนี้พี่ตุ๋ยมาอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ตอนนี้ขอให้บอกกับท่านผู้ชมซะก่อนว่าที่นี่อยู่บ้านอะไรบ้านเลขที่อะไรแล้วสมมุติทำอะไรมั่งผมก็สมมุติรอดแสนครับอยู่อำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่บ้านสักหลงทำผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งนี่ทำมากี่ครั้งแล้วคะ3-4 ปีครับ30 ปีแล้วเนาะครับ3-4 ปีค่ะแต่ใช้นุชฟอร์ไลท์ของเรานี่ใช้ประจำครับใช้ประจำงวดที่แล้วพี่ตุ๋ยก็มาถ่ายทำเนาะครับงวดที่แล้วก็มาถ่ายทำค่ะแต่ไม่ใช่ที่นี่ครับค่ะอีกที่นึงอีกที่นึงนะคะแต่ก็พันเดียวกันใช่ไหมคะเขาเรียกพันอะไรคะไอ้พันปลาจีนพันปลาจีนเนาะปีที่แล้วกับปีนี้ค่ะรู้สึกว่ามันแตกต่างกันยังไงก็ปีกับการใช้กันนุชฟอร์ไลท์เนี่ยค่ะก็แตกต่างเพราะว่าปีกายนี่ก็ไม่ถึงกับใหญ่กันนี้น้ำมันไม่พอไงใช้น้ำบาดาลค่ะแล้วตรงนี้เนื้อที่เท่าไหร่คะอันนี้3งานครับตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้ว3งานแล้วรู้ถ้าสมมติว่าเก็บหมดเนี่ยรู้ไหมคะว่ามันจะได้กี่ตันสามารถที่จะรอบนี้ประมาณสัก200ถุง200ถุงตันขั้นตอนการใช้เนี่ยใช้เหมือนเดิมไหมใช้เหมือนเดิมเหมือนเดิมคือใช้แต่สูตร1กับไอ้ตัวเคล่าเหรอคะเคล่าครับนี่ตัวนี้เลยใช่มั้ยคะตัวนี้ครับตัวสูตร1เนี่ยค่ะวุฒิใช้ยังไงก็ใช้5 cc ครับต่อน้ํา25ลิตรตัวเคล่าก็เหมือนกันครับไอ้5 cc เหมือนกัน5 cc เหมือนกันต่อน้ํา25ลิตรต่อน้ํา25ลิตรอ๋อเพราะว่าผักชีมันเป็นพืชใบอ่อนหน่อยใช่ป่ะเราต้องลดตัวสูตร1ลงเพราะน้ำมัน25ใช่ป่ะครับอือฮึตัวคุกปุ๋ยใช้ไหมคะปกติเอ้ยเพิ่งจะมาใช้ปีนี้ปีนี้เหรอคะอ๋อแต่ปีที่แล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แต่ปีนี้ใช้เกี่ยวกับน้ำหนักหมายถึงว่าใบมันมีเนี่ยค่ะสมมติวุฒิลองดึงขึ้นมาสักลองดึงเห็นไหมคะท่านผู้ชมคะเวลาดึงออกมาเนี่ยคะจะเห็นรากสังเกตรากนะคะว่ารากของเขาจะขาวแล้วก็ยาวนี่เป็นผลของการใช้นุชฟอร์ไลท์นะคะนุชฟอร์ไลท์นี่มันเป็นสูตรหนึ่งเนี่ยช่วยเร่งรากก็ลำต้นด้วยเร่งรากและลำต้นแต่พี่ตุ๋ยสังเกตดูเนี่ยใบมันตั้งแล้วก็หนาแล้วก็พี่ตุ๋ยเคยได้ยินคนที่เขามารับซื้ออ่ะเขาบอกว่ามันไม่ค่อยช้ำครับไม่ค่อยช้ำอันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้คำตอบยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเนาะพูดถึงเรื่องปลูกผักชีฝรั่งนะเคยเจอปัญหาอะไรไหมคะไอ้มันมีปัญหาก็คือโคนเน่าไงโคนเปื่อยแล้วเปื่อยเหรอแล้วแก้ยังไงคะถ้าจะเจอปัญหาอย่างนี้ก็เอาไอ้เคล่าเคล่าเคล่าของเราเนี่ยเหรอคะฉีดจี้เลยตรงไหนที่มันเปื่อยที่มันเน่าครับฉีดมันจะเปื่อยเน่าเป็นวงแล้วทีนี้จำเป็นไหมว่าเวลาเราแก้ปัญหาตรงที่มันเน่าเนี่ยเวลาผสมน้ำเนี่ยเราจะต้องทำเข้มข้นขึ้นหรือว่าเท่าเดิมก็เท่าเดิมครับเท่าเดิมนะคะแต่ฉีดนี่ให้เปียกเลยครับให้เปียกชุ่มไปเลยค่ะ
ระยะที่ใช้เนี่ยที่วุฒิเคยบอกพี่ตุ๋ยอะค่ะว่ามันกี่วันนะจะสังเกตได้เวลาดีดวุฒิปลายไป2-3 วันครับสังเกตดูมันจะหยุดถ้ามันหยุดนี่ก็ฉีดซ้ำอีกค่ะฉีดซ้ำอีกมันก็หายแล้วใบถ้าฉีดทั่วไปเลยเนี่ยรู้สึกว่าถ้าช่วงระยะ2-3 วันนี้มันเป็นยังไงนะคะ2-3 วันก็ที่บอกพี่ตุ๋ยที่เคยเล่าให้พี่ตุ๋ยฟังมันพราวโอ้ใบเอใบมันจะเป็นมันครับมันจะไม่แบบนี้ครับใบจะเป็นเงามันเหมือนเราใส่ปุ๋ยเคมี2-3 วันแต่บุ๊ดก็ไม่ได้ใส่เคมีเนาะปุ๋ยเคมีไม่ได้ใส่เลยใช่ไหมใส่ก็นิดหน่อยงั้นก็ประหยัดลงไปอีกแล้วสิประหยัดไอ้ตอนนี้ประมาณ20กิโลไม่ถึงกับสักแต่ส่วนมากเกษตรก็จะยังไม่เชื่อเท่าไหร่ว่าเรื่องประหยัดเรื่องปุ๋ยนะประหยัดได้จริงๆครับการันตีมั้ยเนี่ยก็การันตีครับเรื่องประหยัดปุ๋ยนะครับเก๋เป็นผู้ที่ช่วยส่งวุฒิตลอดเนาะทำกับนุชฟอร์ไลท์เนี่ยเวลาทำออกมาเก๋รู้มีความรู้สึกว่าประทับใจยังไงผลมันออกมาค่ะมันจะได้ผลผลิตดีกว่าที่เราเคยทำมาครั้งแรกที่ตอนเรายังไม่เคยใช้นูตฟลายนะคะคือว่ามันจะได้ทั้งความแตกต่างของแต่ละเจ้าคือว่าแต่ก่อนเนี่ยคือผักของตัวเองเนี่ยมันจะเปื่อยใบจะบางลำต้นจะอ่อนคือว่าจะไม่ค่อยแข็งแรงค่ะแต่พอเราเริ่มมาใช้นูตฟลายเนี่ยคือว่าลำต้นมันแข็งแรงใบมันหนาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเป็นโรคเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเป็นเชื้อราเหมือนของคนอื่นเขาก็พี่ตุ๋ยสังเกตดูระหว่างโคนมันกับรากนี่นะขาวมากเลยใช่เพราะว่าตอนที่เราถอนขายเนี่ยพ่อค้าที่เขามารับซื้อเนี่ยเขาจะบอกว่ารากมันสวยเพราะว่ารากตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้ายค่ะคือว่ารากจะไม่เปลี่ยนคือว่าจะเป็นรากฝอยค่ะมันไม่เคยเป็นแบบว่าเขาเรียกอย่างนึงคือถ้าเกิดนานๆไปเขาเรียกว่ารากหางหนูค่ะรากใหญ่คือว่าจะเป็นหางเดียวคือเป็นรากเดียวใหญ่ๆรากเดียวใช่แต่นี้คือว่าจะเป็นรากฝอยแบบนี้ตลอดตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงเราหลบจนเราถอนครั้งสุดท้ายอะค่ะจนหมดครับจนหมดตามจริงนี่ถอนจนหมดนี่มันจะเป็นรากหางหนูค่ะเนี่ยรากแบบนี้แต่มันจะใหญ่เท่านี้ก้อยนะใช่พี่ตุ๋ยเคยซื้อตามท้องตลาดเท่านี้แหละก่อนนะทีนี้ถ้าสมมติเกษตรกรหรือว่าอย่างคนที่ซื้อไปบริโภคเนี่ยค่ะคิดว่าเก๋บอกว่าการันตีได้ไหมว่าปลอดภัยเรื่องสารพิษไม่มีตกค้างเลยค่ะการันตีเลยเพราะว่าปลอดภัยไม่ได้ใช้เลยครับไม่มีสารเคมีค่ะไม่ได้ใช้สารเคมีเลยใช่ไหมของเจ้าอื่นนี่เขาก็แนะนำอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าใช้ยายืดบ้างใช้ไอ้ยาฆ่าแมลงอะไรบ้างแต่คนคือว่าไม่เคยใช้เลยค่ะคือใช้แต่นูตฟอร์ไลท์อย่างเดียวแล้วทีนี้ก่อนที่จะได้มาใช้นูตฟอร์ไลท์2ปีแล้วเนี่ยมั่นใจขนาดเนี้ยใครนะคะที่ว่าแนะนำโอ้ดอนกับช้างอ่ะโอ้คุณดอนคุณช้างเหรอคุณดอนคุณช้างเพราะว่า2คนนี้ก็สุดยอดอยู่แล้วเรื่องเกษตรเนาะครับไม่มาคนเดียวนะคะตุ๋ยมีผู้ติดตามมาด้วยอีกคนหนึ่งคุณป้าแนะนำตัวหน่อยค่ะแปลกมากคุณป้าชื่ออะไรคะเนี่ยบางออนถึงคำพูค่ะตามคุณตุ๋ยมานะจ๊ะค่ะไม่เคยเห็นแปลงผักชีฝรั่งสักทีเพิ่งมาเห็นนี่แหละตกใจงามมากเขียวมากเพราะว่าเห็นปลูกในกระมังที่บ้านกระมังเดียวก็พอกินแล้วค่ะก็ไม่มีน้ำอ่ะไม่เห็นแปลงเขางามมากแล้วก็ใบเขียวตั้งรากขาวเห็นไหมคะตกใจฮะลองจับดูสิคุณป้าสวยมากเลยงามมากเพิ่งดึงออกมาจากแปลงใหม่ๆซิงๆเลยค่ะใบตั้งสวยจากนูตฟอร์ไลท์นี่จริงแล้วคุณป้าก็ใช้ค่ะก็ใช้อยู่เหมือนกันที่บ้านนิดๆหน่อยๆคือไม่เยอะแปลงโหระพากระเพราหมูไปกินอย่างเงี้ยไม่เห็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าประทับใจกับน้องเขาเนาะประทับใจมากเลยค่ะจากความประทับใจนะคะเกษตรกร2ท่านนี้นะคะทีนี้เก๋เชิญชวนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะว่าเวลาใช้นูตฟอร์ไลท์แล้วประทับใจยังไงค่ะคืออยากจะชวนเกษตรกรทุกคนนะคะให้มาลองใช้นูตฟอร์ไลท์เพราะว่านูตฟอร์ไลท์เนี่ยจะเป็นสารที่ว่าไม่มีสารตกค้างจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้พืชทุกอย่างเนี่ยคือเป็นช่วยเป็นอาหารเสริมเป็นการป้องกันนะคะคือ
นูฟลายเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ว่าใช้กับผักชีฝรั่งอย่างเดียวนะคะคือว่าใช้ได้ไล่คือว่าใช้ได้หลายอย่างนะคะก็สำหรับเก๋เนี่ยคือก็ทั้งข้าวโพดทั้งข้าวเผื่อท่านผู้ชมบอกว่าเอ๊ะเก๋พูดจริงหรือเปล่าเอาผ้าออกนิดนึงสิคะเออแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเก๋นี่กับวุ้นนี่ทำหลายอย่างเมื่อกี้พูดถึงข้าวด้วยใช่คือว่านูฟลายเนี่ยคือเราสองคนเนี่ยจะใช้ทั้งข้าวไอ้ผักชีฝรั่งข้าวโพดด้วยนะคะแล้วก็พืชผักที่อยู่บ้านทุกอย่างค่ะคือเราจะใช้นูฟลายเขาก็ถามเหมือนกันว่าเอาฉีดอะไรเราก็บอกว่าฉีดนูฟลายอย่างเดียวคือเขาจะบอกว่ามันไม่ค่อยมีกลิ่นเหม็นนะคะคือว่าถ้าเป็นยาอย่างอื่นเนี่ยมันจะเหม็นมันจะถ่ายรบกวนชาวบ้านเขาอย่างนี้ค่ะก็เหมือนกับที่บ้านตอนนี้คือกำลังปลูกกำลังทดลองกับน้อยหน่าแล้วก็มะม่วงค่ะซึ่งตอนนี้ก็กำลังแตกดอกก็คือจะลองทำนอกฤดูนะคะก็เลยอยากจะต้นสองต้นแหละก็เลยอยากจะให้เกษตรกรทุกคนนะคะลองมาใช้นูตฟอร์ไลท์ดีลองมาใช้นูตฟอร์ไลท์ดูนะคะเพราะว่าได้ผลดีจริงๆค่ะถ้าใครไม่เชื่อก็ลองประหยัดต้นทุนด้วยใช่ค่ะประหยัดต้นทุนมากนะคะเพราะแต่ก่อนปุ๋ย3ลูกนะคะอย่างนี้คือลูกนึงแต่ว่าแปลงนี้คือแปลงนี้ปุ๋ยลูกนึงค่ะยังสามครั้งแล้วนะได้เอาใครจะเชื่อละเนี่ย ทีนี้ต้องเชื่อแล้วนะคะจริงไหม เพราะว่าบางทีอ่ะเราจ่ายมากๆเงินไม่เหลือ ใช่นะคะปุ๋ยก็แพงสอบไป700-800นั่นถ้าสมมติว่าวุฒินี่ยังประทับใจแล้วอะคนอื่นเข้าดูเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าเวลาใช้อ่ะเขาอยากจะสอบถามวุฒิอ่ะได้ไหมได้ครับได้เนาะถ้างั้นบอกท่านผู้ชมบ้างค่ะว่าเบอร์โทรที่จะติดต่ออะค่ะ0806816610ครับนูตฟอร์ไลท์ใช้ดีไม่ดีเราต้องใช้เองลองเองคำตอบสุดท้ายคือเยี่ยม